เรามาลิสต์3อย่างที่เราอยากทำด้วยกันไหมได้ดิผมว่าของผมมันติดเลทไปอ่ะอ่านคุณดีกว่าข้อที่1ไปเดทที่ภูดินปาร์คไปเล่นเครื่องเล่นน่าจะสนุกดีน่าสนใจข้อ2ทำกิจกรรมน่าตื่นเต้นไปเล่นเซิร์ฟเล่นกีฬามันๆคุณน่าจะพาฉันไปได้อะข้อที่3เข้าป่าอยากตัดโลกภายนอกข้อที่3นี้เราทำได้เลยนะไปสิเป็นไงดูนอนสบายดีนะแน่นอนเอาไว้ถ้าเรามีเวลาจะพาเข้าป่าจริงๆนะตอนนี้ก็เข้าป่าทิปไปก่อนโอเคจริงๆสงสัยเรื่องเหมืองเยอะเลยล่ะเหมืองก็เหมือนกันพี่เคยทำแผนผังไว้ด้วยนะอยากดูปะทาดาทำเหมือนกับโปเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยอ่ะเหมือนจริงด้วยจริงๆแล้วเคยทำเหมือนกันด้วยจริงปะขอดูหน่อย โหยิ่งกว่าทีสิทธิ์อีกที่เหมืองบอกว่าเคยเป็นครูสอนเซิร์ฟอ่ะทำไมถึงเลือกสอนอ่ะเหมืองว่าบางทีมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าความฝันอ่ะเหมืองจะไปเล่นเซิร์ฟเมื่อไหร่ก็ได้แต่บ่อพลอยของแม่เหมืองต้องดูแลเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วโปอ่ะทำไมถึงอยากมาเป็นภูมิสถาปนิกเป็นความฝันตั้งแต่เด็กหรือว่าเพิ่งมาชอบตอนโตไม่เชิงเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแต่เริ่มต้นด้วยพ่อกับแม่พามาตั้งแคมป์แบบนี้เลยอ่ะจริงปะตอนเด็กพ่อกับแม่โปทำทัวร์โปก็เลยได้ไปเที่ยวกับพวกเขาบ่อยๆอ่ะกิจกรรมยามว่างคือทายชื่อต้นไม้โอ้โหตอนนั้นนะเหมืองยังแบบดีลูกแก้วอยู่เลยอ่ะก็กระโดดยางอยู่เหมือนกันแหละพูดสรู้ไวเลยนะดีลูกแก้วไม่แก่เลยเอางี้ดีกว่าโอ้พรุ่งนี้เราไปบอกทุกคนกันว่าเราคบกันแล้วทั้งสองคนเป็นแฟนกันแล้วใช่สีตาจัดให้ค่ะเขียนว่าอะไรคุณภูดินเตรียมเอาไว้นานแล้วค่ะเพื่อเป็นของขวัญขอบคุณให้คุณอโปขอบคุณทำไมคะเอ้าก็ขอบคุณที่ทำให้ลูกชายของฉันขายออกไง ถ้าเกิดว่ามันทำอะไรไม่ดีนะแค่กรีดเดี๋ยวฉันจะทำโทษมันเองโอ้โหนี่ใครลูกใครกันแน่เนี่ยเอ้าก็ฉันซาบซึ้งน้ำใจคนดีอย่างหนูอโปเลือกที่จะคบกับคนไม่เพี้ยนอย่างแกพี่ดินรู้เรื่องกันยังเรื่องอะไรก็ตอนเนี้ยคนงานเมากันให้ทั่วเลยว่าพ่อกับลูกใช้จุดๆคนเดียวกัน